เจ้ากักบ,บานสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสาหรับว,วิดีโอคลิปนี้นะครับเรามาดูเนื้อหาในบทที่8นะครับดาร์ล็อกทรีเรื่องของแองเจลาหอยเดืองนะครับก็คือแองเจลาถามทางเดนจั่วหมดกดนะครับาถามทางไปนะครับจั่วหมดกดก็คือวัด1เสานะครับวัดเสาเดียวหรือวัด1เสาทีนี้ามาดูนะครับเรื่องของการสนทนาระหว่างแองเจลากับ บักเทียนนะครับบักเทียนก็เป็นคนที่เอ็งเจลาพบตามทางนะครับอเอ็งเจลาถามว่าเถือบักก็คือ,อคุณคุณป้านะครับคุณป้าเธื่อนี้แสดงความสุภาพนะครับก็ใช้คําว่าเถือบักคุณป้าบักจอเจา้านะครับป้าให้ฉันนะครับหอยจั่วหมดกดอด่อนเออเดาอ่าถาม ถามว่านะครับจัวหมดกดก็คือวัดเสาเดียวเออเดิอ่ะอยู่ที่ไหนคะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือถือถ้าแปลเป็นไทยมันอาจจะแปลตรงตัวมันดูแปลกแปกก็คอกอือป้าให้ฉันหรือฉันขอถามป้าว่านะครับจัวหมดกดคือวัดเสาเดียวอยู่ที่ไหนนะครับถันม,มานะครับบักเทียนก็ตอบว่าเจ้าดีเฮ็ดเดืองเดืองไหนนะครับ หลานไปสุดถนนนี้นะครับก็คือไปจนสุดถนนนี้นะครับเด่นเด่นซ้างเด่งดอเด่งดอนะครับถึงไฟเขียวไฟแดงนะครับจริงๆก็คือถึงไฟจราจรเนี่ยนะครับอ่าแต่แต่อ่เวียดนามเขาเรียกเด่นซ้างเด่งดอนะครับไฟเขียวไฟแดงถึงไฟเขียวไฟแดงที่เสจ่ายนะครับแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับเจ้าดีเทมเจ้าเดินไปอีก เสา,สาเซฟโโฟเหนือนะครับเซฟโโฟคือ,อช่วงถนนนะโฟแล้วถนนแต่ว่าเซฟเซฟโโฟเนี่ยแปลว่าช่วงถนนก็คือไปอีกอดีเทมก็คือไปอีกนะครับหกช่วงถนนนะครับส่วนเทมกับเหนือเนี่ยมันมีมันมันใช้ด้วยกันนะแปลว่าอีกทั้งคู่แต่ว่า,าวางหัววางท้ายเนาะสวยแส้ฝายแล้วเลี้ยวขวานะครับจัวเอ๋ง่ายเจือกหมัดน,นะครับวัด ั้งอยู่เจี้ยงหมัดคือตรงหน้านะครับไงคือพอดีวัดอยู่ตรงหน้าพอดีนะครับเอ็งเจราก็ถามว่าสะค่ะก็สาล้ําคงเถือบักค่ะก็สาล้ําก็คือไกลไหมไกลไหมคะคุณป้านะครับประมาณนี้นะครับบักเทียนก็เลยตอบว่าคงสาล้ําไม่ไกลามากยึงกุ๋งคงเกิน แต่ก็ไม่ใกล้บักงีป้าคิดว่านะครับเจ้าคงดีโบเดือกหลานคงเดินไปอ่าหลานเดินไปคงไม่ได้นะครับคงเดือกก็คือหลานไม่สามารถเดินไปได้นะครับดีโบคือเดินไปเพราะามันมันอาจจะไกลเกินกว่าจะเดินนะครับอ่างเจลาก็ถามว่าเจ้าเนนดีบังสีอ่ะเจ้าควรไปด้วยอะไรคะนะครับ บักเทียนก็ต่อบว่าเจ้าก็เถหลานสามารถดีบังไซซิโลสามารถไปโดยใช้รถซิคลนะครับซึ่งเป็นจักรยาน3ล้อนะครับเดงําเดืองในเดงําเดืองฟโฟฮานอยนะครับเดนี่คือจะได้นะครับงงานะครับได้ดูหรือได้ชมนะครับเดืองฟโฟทั้งเดืองทั้งฟโฟแล้วว่าถนนนะแต่ว่า เวลาใช้ด้วยกันมันมีความหมายว่าถนนโดยรวมคือถนนหนทางนะครับฮานอยของกรุงฮานอยนะครับอ่อังเจลาก็ตอบว่าเจ้าดีบังแซโอมเดือกคงอ่ะเจ้าไปโดยใช้แซโอมคือมอไซค์รับจ้างเดือกได้ไหมคะนะครับอ่าคุณป้าก็เลยว่าบักหนีดีบังแซโอมป้าคิดว่าไปโดย รถมอไซค์รับจ้างคงอันต่วนล้มไม่ปลอดภัยนักนะครับอ,อังเจลาก็ตอบว่าเจ้าสินกำเอิงบักเซิดเนียวหลานขอขอบคุณคุณป้าอย่างมากนะครับเจ้าบักอ่อะสวัสดีคุณป้านะนี่คือการสวัสดีตอนตอนที่เราจะลานะครับเขาลา บักเทียนก็ตอบว่าคงก้อสีไม่เป็นไรเจ้าเจ้าสวัสดีหลานนะครับแล้วก็แยกย้ายกันไปบก uh, ครับเวลาบกครับบิลวลารีา่นะครับก็มีคําว่าหอยนะครับแปลว่าถนะามหอ,านะอ,อ,อยเดืองก็คือถามทางนะครับจัวแปลว่ารัดอ่าเตแปลว่าวัดนะครับกดแปลว่าเสานะครับเฮ็ดแปลว่าปลายหรือแปลว่าสุดสุดของอะไรอย่างเช่นเฮ็ดเดืองก็คือปลายถนนนะครับถัดมาครับแดนแปลว่า หลอดไฟนะครับหลอดไฟดัสงส้นแดงดอแปลว,ว่าไฟเขียวไฟแดงนะครับถัดมาครับเทมเหนือนะครับจ,จริงๆไฟอะไฟเขียวไฟแดงเนะาะอะดแดงส้าแดงดอนะครับถัดมาครับเทมเหนือแปลว่าเพิ่มอีกเพิ่มเข้ามานะครับถัดมาครับเซย์โฟโคือซิตี้บล็อกนะครับ ก็คือช่วงถนนนั่นเองนะครับเสยโโฟบแปลว่าถนนเสยก็คือช่วงนะครับทันมาครับไงเจือกหมัดนะครับไงเจือกหมัดก็คือเจือกหมัดก็คือข้างหน้านะครับไงนี่แปลว่าพอดีไงเจือกหมัดคืออยู่ตรงหน้าพอดีนะครับเกินแปลว่าใกล้ๆนะครับหงีแปลว่าคิดเนนแปลว่าควรนะครับบังแปลว่าโดยบังสีคือโดยอะไรซึ่ง ใช้ถามถึงวิธีเดินทางนะว่าให้ใช้พาหนะแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับก็เทปแล้วว่าสามารถนะครับงามแล้วว่าชื่นชมแล้วว่าดูนะครับอันต่วนแล้วว่าปลอดภัยนะครับ l แ n งเก g ด Point นะครับมีอะไรบ้างมี u s สบังศีเนี่ยทัว s ์ชาวสัม e ันเก็ตก o ดอินทัวร์เซอร์เทนนะครับคือใช้บงังสีถามว่าแต่ละคนเนี่ยไปที่ไปสถานที่ต่างๆเนี่ยด้วยวิธีไหนนะครับเช่น แองเจลาเดินหมีบังซีแองเจลาไปสหรัฐโดยอะไรนะครับถุยเสืองแสดีเดนคัดสางดยถุยเสืองจะไปถึงโรงแรมบังซีได้อย่างไรนะครับแองเจลาแสดีเดนเจือหมดกอดบังซีแองเจลาจะไปวัดเสาเดียวได้อย่างไรนะครับถัดมานะครับ using ล้ำนะครับใช้ล้ำ in equation and negative statement ใน คำถามแล้วก็ประโยคปฏิเสธนะครับ for example ล้ํานิบเลยว่ามากใช่ไหมครับตือเดยเด้นจ่วัวก็ซาล้ําคงก็คือความแตกต่างขึ้นล้ําเราจะไม่ใช้เซตในซึ่งมีความหมายว่ามากเหมือนกันเนี่ยในประโยคคำถามแล้วก็ปฏิเสธนะครับตือเดยเด้นจวัวก็ซาล้ําคงจากนี้ไปวัดไกลไหมนะครับไกลไหม ถัดมาครับตือใดเด้นจวกคงซาล้ำอ่านี่คําตอบคือจากนี่ไปวัดไม่ไกลนะครับคงซาล้ำาอ่า NB ก็คือเอเพิ่มเติมนะครับเอ่อ search and lamb what mean very นะครับและทั้ง search ทั้งล้ํามีความหมายว่ามากนะครับอ่ but we learn in unit 2 that s h i r d precise the adjective and uh, or adverb in i t modify นะครับ and that it modify คือ เซตวางไว้หน้าคําที่มันขยายนะครับเวสล้คำอัฟเซอร์แต่ว่าล้าเนี่ยวางหลังคําที่มันขยายนะแต่ว่ามีความความหมายเดียวกันคือความหมายว่ามาก Also, s e ซตซาวเวอรี่ t ล l เต o r m ฟอร์ม n ลแดลล้นะครับเซตมีความมันมีลักษณะเหมือนว่าเป็นทางการกว่าล้านะครับ now we also need to remember that l ้ m า can be used in question and uh, negative statements แ uh, ม้ว่าจะมีความหมายเหมือนกันแต่ว่า ล้ําเท่านั้นที่จะถูกใช้ในประโยคคําถามแล้วก็ประโยคปฏิเสธนะครับอ่างั้นมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมอ่าเรามาดูนะครับปรากฏว่าแบบฝึกหัดไม่มีคําศัพท์อะไร,ร,รใหม่ๆครับอ่าแต่นั้นสําหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเจ้ากากบ,บาน